สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงคะภาพรวมการหารือระหว่างกกต.กับตัวแทนพรรคการเมืองเหนือความคาดหมายไหมคะว่าในที่สุดประชาธิปัตย์เปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ว่าตลกมากกว่านะครับที่มาอ้างว่ากลัวจะเป็นอันตรายนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอ้างว่ากลัวจะเป็นอันตรายทั้งที่มันไม่ได้มีเหตุอะไรเลยนะครับก็รู้กันอยู่ว่าเป็นการประชุมเพียงแต่ว่าก่อนหน้าการประชุมเนี่ยก็มีม็อบกปปส.ของพุทธอิสระเข้าไปติดป้ายใช่ไหมเข้าไปติดป้ายซึ่งนี่เป็นเรื่องตลกมากที่กกต.ก็ยอมให้ติดป้ายว่าไม่เอาเลือกตั้งคือต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคือในที่ประชุมเลยนะในที่ประชุมของพรรคการเมืองที่จะตกลงกันเรื่องเลือกตั้งกกต.ยอมให้เข้าไปติดป้ายแล้วก็แขวนไว้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็คุณจิตตาคุชเดชก็เลยไปชูป้ายว่าต้องการเลือกตั้งใช่ไหมครับซึ่งเป็นภาพที่ตลกอ่ะเสร็จแล้วท่าทีของกกต.แต่เดี๋ยวพูดกันว่าท่าทีกกต.ก็มีหลายอย่างที่ดูแปลกๆนะครับแต่ท่าทีแรกก็คือท่าทีของประชาธิปัตย์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยส่งจดหมายด่วนถึงก็ประธานกกต.ทางเฟซบุ๊กนะครับเขาบอกว่าไม่บอกว่าได้เป็นการปรึกษากันแล้วได้มีการหารือกันแล้วว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครับเพราะว่ามีคนมีหัวหน้าพรรคการเมืองเยอะมีผู้ติดตามไปเยอะคนเยอะอันนั้นคุณชวนนท์มาพูดต่อบอกว่านะครับบอกว่าอาจจะมีการพรีชีพนั่นน่ะสิเหมือนกลัวเหมือนกันว่าระเบิดพรีชีพผูกติดแล้วโดดเข้าหาคุณอภิสิทธิ์มีผู้ติดตามพรรคการเมืองแบบพรีชีพใส่คุณอภิสิทธิ์โอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปอ้างลุงยิ้มตาสว่างซึ่งเขาโพสต์ Facebook แต่คุณลุงยิ้มเนี่ยเขาก็โพสต์แบบสนุกสนานของเขานั่นแหละแบบแรงๆหน่อยแต่ว่าแกก็โพสต์หลังจากคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปนะแกไม่ได้โพสต์ก่อนนะก็เอาเฟซบุ๊กนั้นมาอ้างใช่ไหมแต่เราจะสังเกตได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังตั้งแง่อ้างว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการหาเสียงว่าตัวเองลงเลือกตั้งนะครับไปทางภาคเหนือไม่ได้ไปทางภาคอีสานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่นะครับความจริงแล้วไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากม็อบขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งการใช้ความรุนแรงในการขัดขวางการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมฮะฝ่ายที่เขาต้องการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะไปทำร้ายคุณอภิสิทธิ์ทำไมนะเมื่อที่ว่าพอเขาต้องการให้คุณลงเลือกตั้งอ่ะเขาจะไปทำร้ายคุณทำไมล่ะถ้าไปหาเสียงเขาก็ยอมให้คุณหาเสียงอยู่แล้วเมื่อปลายปีใช่ไหมท่าทีที่น่าสนใจคือท่าทีของกกต.นะครับท่าทีของกกต.เนี่ยคุณสมชัยยืนยันอย่างหนักแน่นเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าถ้ามีการเลือกตั้งนะฮะจะไม่ถูกศาลสั่งเป็นโมฆะเหมือนครั้งที่แล้วอีกแล้วนะครับคือคุณสมชัยอธิบายว่าเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ศาลสั่งว่าการเลือกตั้งพระราชกฤษฎีกาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเนื่องจากไม่มีผู้สมัครใน28เขตใช่ไหมฮะแล้วก็เลยอ้างว่า28เขตพอมาสมัครทีหลังมันจะเป็นเลือกตั้งคนละวันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าคุณสมชัยก็ยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยจะจัดสมัคร28เขตให้ได้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะเลือกตั้งได้นะแล้วก็ยังไงก็เลือกซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เพียงแต่พอตกมาถึงตอนท้ายคุณสมชัยก็บอกว่าแต่ถ้าส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้ไม่ครบ 95% เนี่ยการที่จะได้ส.ส.ครบ 95% นี่คงจะเป็นไปได้ยากเพราะส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์น่าจะถูกขัดขวางนะก็อาจจะนับคะแนนไม่ได้อะไรไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปทิ้งท้ายบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าครบ180วันแล้วถ้าประกาศรายชื่อส.ส.ครบไม่ได้หมดเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีคนไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งคือแกชี้แนะไปหมดแล้วครับแกก็บอกแกจะจับนั่นแหละแต่ว่าแกก็ชี้แนะไปหมดแล้วว่ามันอาจจะคว่ำอีกอะไรแบบนี้เนี่ยเงื่อนเวลามีนัยยะอะไรไหมคะเร็วที่สุดคือ90วันต่อมาก็ประมาณ115ต่อมาก็ประมาณ145คือคุณสมชายพูดถึงตัวไกลมากขนาดนี้บรรดาพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุมต้องการเร็วสุดคือ15มิถุนายนด้วยซ้ำใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เร็วที่สุดเนี่ยที่คุณสมชัยพูดก็คือ20กรกฎาคมแล้วรองเลขากกต.มาเสนอ3แนวทางนะครับ3วันนะฮะ20กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยรู้สึกจะเป็น17สิงหาคมแล้วก็ไปนู่นกันยานะฮะ14กันยาครับโอ้โหเราจะเลือกตั้งถึง14กันยาเลยนะครับเนี่ยแล้วถามว่าแต่ที่สำคัญคือทั้ง3วันเนี่ยพูดว่าจะประกาศพระราชกิจการอนุเบกษาวันที่22พฤษภาถึงตอนนั้นเนี่ย22พฤษภาเนี่ยยังมีนายกอยู่รับสนองพระบรมราชโองการหรือเปล่าที่จะประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ย นี่ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับเป็นประเด็นที่ยังสงสัยกันอยู่แล้วผมคิดว่าพอคุณสมชัยแกยืนยันอย่างมั่นใจขนาดนี้เนี่ยนะครับว่าแกจะเลือกตั้งได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่แกจะยืนยันหรือเปล่าใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมีประกาศ
ราชกิจจาหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะเดินไปยังไงเพราะว่าเท่ากับว่าแล้วกกต.ยังไม่ได้สรุปนะฮะยังไม่ได้สรุปนะครับมีกกต.ที่มีส่วนร่วมกกต.ฝ่ายการมีส่วนร่วมพรรคการเมืองเนี่ยบอกว่าหน้าประชุมกัน3วัน3คืนอีกทีนึงแต่เพื่อที่จะไปหารือกับรัฐบาลต่อแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองบอกว่าพรรคการเมืองหารืออะไรกันมาก็ส่งมาสิเดี๋ยวขอพิจารณาดูเหมือนกับว่าคุณคุยมาแล้วเดี๋ยวขอฉันพิจารณาเป็นคนสุดท้ายแบบนั้น มันเป็นธรรมเหรอฮะแล้วสุดท้ายตัวเองก็จะไม่ลงเลือกตั้งได้อีกใช่ไหมฮะแต่ว่าทีนี้ผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเงื่อนไขสำคัญสุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ละคือว่าถึงยังไงก็ตามแต่เนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะทำหันรีหันขวางอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คืออยู่ที่กกต.นะครับว่ากกต.เนี่ยจะเอายังไงแน่แล้วก็จะสรุปยังไงแน่เพราะว่าถ้ากกต.ไม่กำหนดวันเสียทีนะครับแล้วก็ประชุมอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่หารือไม่ตัดสินใจกับรัฐบาลเสียทีทั้งที่บอกว่าภายใน10วันหลังจาก22เมษายนเนี่ยนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่คิดว่าจะหารือรัฐบาลแล้วก็จะสรุปวันให้ได้ถ้าสรุปไม่ได้ภายใน10วันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์พูดถึงว่าเงื่อนไขของมิคสันยีณวันนี้ผ่านการประชุมหารือระหว่างกกต.กับตัวแทนพรรคการเมืองไปแล้วถือว่าเห็นอะไรชัดเจนขึ้นหรือยังคะยังไม่เห็นนะครับเรายังไม่เห็นท่าทีที่จริงจังว่ามันจะไปสู่การเลือกตั้งได้แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันเห็นชัดอย่างนึงก็คือว่าผมคิดว่ากระแสสังคมต่างๆเนี่ยกระแสสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะต้องการให้ไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมฮะท่าทีของกกต.ท่าทีของอะไรก็พยายามจะก็เลยดูอ่อนแล้วก็คล้ายๆกับว่าเอาหน้าจะเลือกตั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีทริคอยู่ในนี้ที่ว่ามันจะไปได้จริงหรือเปล่าในเงื่อนไขทางกฎหมายในอะไรต่างๆอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับทริคที่ว่ามันภายใน10วันนี่คุณจะตัดสินใจได้หรือเปล่าแล้วคุณแบบจะสามารถที่จะตัดสินใจใน10วันเพื่อยื่นทูลเกล้าหรือเปล่าแล้วถ้าไปประกาศตั้งวันที่22พฤษภาคมเนี่ยนะครับมันช้าไปหรือเปล่าคือถ้าเกิดเรามองดูเรื่องของวันพรุ่งนี้คือ23เมษายนถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คุณยิ่งลักษณ์ขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเรื่องของคุณทวินใช่ไหมฮะหรือว่าปปช.มีการชี้มูลขึ้นมาอีกปปช.เขาจะชี้มูลต้นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมแต่ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าสมมติไม่รับพรุ่งนี้เขาก็อาจจะวินิจฉัยวันที่30แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าวินิจฉัยพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าวินิจฉัยวันที่30ใช่ไหมฮะก็เร็วอ่ะใช่ไหมก็เร็วก็คือว่าก็ยังไม่ทันกำหนดวันเลือกตั้งเลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันก็มีหลายฝ่ายที่วิเคราะห์กันอยู่ว่าอาจจะไม่กล้าถึงขนาดว่าแตกหักกันขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็นำไปสู่ที่จุดที่เรียกว่ามิคสัญญีแน่ๆทีนี้มันก็จะมีการที่แบบว่าจะยื้อกันอยู่ว่าจะเอายังไงแล้วก็จะตัดสินใจกันยังไงมันเป็นเกมวัดใจช่วงนี้มันเป็นเกมวัดใจหมดเลยโดยที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าสังคมแล้วก็สาธารณชนเนี่ยจะมองไปทางไหนนะฮะว่าคิดว่ามันจะควรจะคลี่คลายวิกฤตกันอย่างไรใช่ไหมฮะคือสังคมไทยเนี่ยมันยังมีด้านที่กลัวความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายที่ตัดสินใจโดยเฉพาะฝ่ายที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยขั้วอำนาจที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลที่เขามีอำนาจตัดสินใจเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเล่นแรงแบบนี้เหมือนกันนักนะฮะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ได้โดยเชิงทางกฎหมายตอนนี้วัดใจกันอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะค่ะอีกประเด็นหนึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นิดนึงก็แล้วกันนะคะหลังจากที่พันตำรวจโททักษิณส่งสัญญาณว่าตัวเองพร้อมเสียสละครอบครัวพร้อมเสียสละวันนี้ก็มีเสียงจากนายกออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่ชัดเจนนายกบอกยังไม่ได้คุยแต่ว่าก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างตามความต้องการของประชาชนค่ะผมคิดว่านายกเขาก็ยังไม่ถอยแบบทีเดียวนะฮะคือว่าแต่รู้ว่าโอเคละถ้านายกเขาโดนอะไรหลายอย่างเขาก็ลงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าในแง่ของการผนึกกำลังที่เขาจะต้องสู้เนี่ยเขาก็ยังยืนอยู่แต่ข้อเรียกร้องเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่คือจริงๆแล้วคุณยิ่งรักไม่ลงเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรผมจริงๆผมมองข้ามไปถึงที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเคยเรียกร้องเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าให้เป็นรัฐบาลชั่วคราวใช่ไหมฮะ1ปีหรือว่าอะไรแบบนั้นเพื่อตกลงปฏิรูปจริงๆข้อเหล่านี้เนี่ยนะฮะ ผมว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเอาถึงที่สุดเขาก็ยอมเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเองกักไว้เพราะว่าต้องการให้ต่อรองเข้าใจไหมฮะคือต้องการให้ต่อรองมาว่าถ้าคุณจะเอาแบบประเภทแบบเลือกตั้งชั่วคราวเลือกตั้งแล้วอยู่กันเป็นรัฐบาลชั่วคราว1ปีเนี่ยนะถ้าอีกฝ่ายนึงเนี่ยยื่นข้อเสนอมาเพื่อเจรจาแบบนี้เป็นรัฐบาลชั่วคราวแล้วก็มีสภาปฏิรูปไม่แรงหนังหรือแม้แต่การเป็นรัฐบาลผสมพอถึงที่สุดจริงๆเนี่ยนะครับเพื่อไทยก็เอาเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่พูด
เขาไม่พูดเพราะว่าเขาต้องรอให้อีกฝ่ายยื่นข้อเสนอใช่ไหมฮะอีกฝ่ายยื่นข้อเสนออะไรฮะคือมันก็ไม่เชิงถอยแต่ว่าคนเราเวลาเราต่อรองมันก็จะแบบนี้ใช่ไหมฮะคุณเป็นฝ่ายที่แบบว่าคุณจะไม่ยื่นก่อนไงครับคือเป็นฝ่ายที่แบบว่าต้องรอเพราะว่าคุณมีอำนาจต่อรองในแง่ของการเลือกตั้งแต่ไม่มีอำนาจต่อรองในแง่ของทางกฎหมายแล้วก็ทางในแง่ของการที่พลังของอีกฝ่ายที่จะล้มรัฐบาลคุณไม่มีอำนาจต่อรองคุณก็รอใช่ไหมถ้าอีกฝ่ายนึงยื่นข้อเสนอแบบนี้เขาก็จะรับครับในประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสุญญากาศถ้าครม.ต้องไปจริงๆที่เรามองกันว่าปลัดกระทรวงต้องมารักษาราชการแทนแบบนี้เนี่ยเราได้เห็นการไปให้กำลังใจปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เมื่อวานนี้บ้างก็ถูก M79 ไปมีการพูดถึงการปลุกปลัดกระทรวงออกมาในการที่จะต้องไม่สนับสนุนคุณโกงแบบเนี้ย มันเป็นการเรียกร้องอะไรยังไงบ้างเขาก็พยายามจะส่งสัญญาณแหละครับแต่ผมคิดว่าในแง่ของปลัดกระทรวงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่อยู่ฝ่ายรัฐบาลแน่นอนค่ะนะฮะอาจจะมีบางคนที่เป็นคนของรัฐบาลแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าปลัดกระทรวงทั้งหลายเนี่ยก็ไม่กล้าผีผามว่าคล้ายๆกับว่าตัวเองจะโดดไปข้างไหนนะครับเพราะว่าคุณจะโดดไปข้างไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำหรับข้าราชการเนี่ยมันมีมลทินเยอะพอสมควรถ้าแบบว่ากระโดดแบบว่าแบบปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่ติดป้ายนะฮะต้านรัฐบาลโกงติดบนตึกเนี่ยนะในกระทรวงเนี่ยอันนี้มันล้ำเส้นนะครับคือส่วนตัวเนี่ยแสดงออกนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเคยพูดกันแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้การแสดงออกของส่วนตัวกับการแสดงออกในฐานตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งปลัดกระทรวงทั้งหลายที่จะแสดงท่าทีขนาดนั้นนะฮะขนาดนั้นซึ่งผมว่าแม้แต่คุณกิตติพงษ์เองก็ยังไม่กล้าแสดงขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะถามว่าปลัดกระทรวงอื่นๆเนี่ยเขาจะเทคไซส์กันขนาดนั้นไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆโดยภาพรวมปลัดกระทรวงคิดว่าเขายังอยู่ในระบบในแง่ที่ว่าเขายังเข้าใจเรื่องของระบบราชการอยู่ไอ้ถ้าเราบอกว่าสมมติรัฐบาลเป็นสุญญากาศปลัดกระทรวงทั้งหลายรักษาการยังไงผมคิดว่ามันยังดีกว่ามีนายกคนกลางเพราะข้อที่หนึ่งนะฮะเขาไม่กล้าที่จะแบบเทคไซส์นอกจากระเบียบราชการวินัยราชการมันมีอยู่เขาไม่กล้าเทคไซส์อะไรชัดเจนมากนักข้อที่สองก็คือยังไงก็ต้องบีบให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วใช่ไหมฮะถ้าปลัดกระทรวงรักษาการแต่ถ้าบอกไปเป็นนายกคนกลางมันก็เป็นปีครึ่ง2ปีอย่างที่เขาพูดกันนะครับซึ่งไม่จบแน่นอนนะฮะแล้วปีครึ่ง2ปีนั้นเละแน่ๆครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้เห็นบทบาทของคุณอุกฤษในช่วงวันสองวันนี้ที่บอกว่าสารรัฐธรรมนูญควรยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นยังไงครับตรงนั้นจริงๆข้อนี้นักกฎหมายอย่างสายนิติราษฎร์เองเขาก็ไม่ได้ติดใจมากนักในเรื่องของข้อกำหนดของสารรัฐธรรมนูญนะครับ คือมันจำเป็นต้องใช้อะนะฮะเพียงแต่ว่าคืออธิบายความนิดหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดให้ต้องมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญแต่ไม่เคยมีตั้งแต่ปี50มาจนเดี๋ยวนี้ร่างกันไม่สำเร็จทุกวันนี้ใช้ข้อกำหนดที่สารรัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาเองเขียนเองเป็นการชั่วคราวใช้กันมา7ปีแล้วก็มีข้อถกเถียงว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะมันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วมันทำให้บอกว่าบางคนก็อ้างอย่างอาจารย์อุกฤษบอกว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ควรจะที่จะใช้ข้อกำหนดนี้ในการพิจารณาอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงว่าเราคิดว่ามันเป็นเหตุจำเป็นที่มันจำเป็นต้องใช้เพราะว่ากฎหมายมันไม่ผ่านเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าข้อกับถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญบทเฉพาะการบอกว่าให้ใช้แค่1ปีนะฮะบอกว่าให้ใช้ข้อกำหนดนี้ได้แค่1ปีแต่เมื่อมันจำเป็นมันก็ต้องใช้ต่อตรงนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญว่าทำให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอะไรไม่ได้เลยวินิจฉัยได้แต่ข้อสำคัญกว่านั้นก็คือว่าก็วินิจฉัยอยู่ในรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่ในกฎหมายใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าวินิจฉัยแล้วมันตัวเองเขียนรัฐธรรมนูญเองอันนั้นคือไม่ว่าจะมีข้อกำหนดหรือไม่มีเนี่ยมันไม่ว่าจะใช้ข้อกำหนดตัวไหนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วมันก็เป็นการทำหน้าที่ที่เกินเลยจากอำนาจตัวเองอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณอธิกิจแสวงสุขนะคะยังไงก็ต้องดูว่าเกมวัดใจเกมต่อรองในช่วงนี้นะคะจะกำหนดทิศทางการเมืองไทยไปในทางไหนนะคะขอบคุณค่ะครับ